ตั้งแต่เริ่มคิดปี54จนกว่าจะขายได้ปี59 5ปีอ่ะกับงานเอกสารกับการเดินงานผ่าน5กระทรวงอ่ะติดอะไรอ่ะมันติดอะไรมันเหมือนมันมีเหมือนคนมันไม่อยากให้เราทำมันไม่อยากให้คนจนลืมตาอ้าปากได้หรออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้เราไลฟ์ช้ากันสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับจริงๆต้อง4คนด้วยนะครับก็มีคุณออมนะครับที่คอยช่วยถ่ายไลฟ์นี้อยู่นะครับก็พวกเรา4คนนะครับแล้วก็มีทางพี่กุ๊กพี่เงินด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ชวนผมมานะครับพี่กุ๊กพี่เงินนะครับก็เป็นกรรมการสากลนะครับที่บ้านมั่นคงที่ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับทางพี่ผินเหมือนเดิมนะครับคุณอนันต์นะครับแล้วก็ทางคุณเดียครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับเดียวีรพัฒน์คันท้านะครับว่าที่ผู้สมัครก้าวไกลเขตอำเภอบางบ่อบางเสาธงเขต6ครับจังหวัดสมุทรปราการครับครับทุกคนก็คงรู้นะครับวันนี้คงไลฟ์สั้นๆนะครับทุกคนรู้จักบ้านมั่นคงกันอยู่แล้วนะครับก็คือชื่อก็บอกแล้วว่าความบ้านมั่นคงนะครับก็คือเพื่อความมั่นคงนะครับทางด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนนะครับคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของโครงการบ้านมั่นคงก็คือการทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับรวมทั้งลูกหลานของเขาด้วยนะฮะได้มีบ้านพักอาศัยอยู่นะครับและถ้าเกิดคนเรามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เราสามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ใช่ไหมครับพี่กุ๊กนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่เป้าหมายสูงสุดของของบ้านมั่นคงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปขอเงินกู้จากพช.พช.นี่ชื่อย่อก็คือเป็นจะมีคำว่าพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ใช่สร้างบ้านอย่างเดียวแต่เป้าหมายคือพัฒนาชุมชนดังนั้นเนี่ยการสร้างบ้านมั่นคงเนี่ยภายใต้เงินกู้ของพช.เนี่ยนะครับหรือสำนักพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับนะผมอาจจะเรียกชื่อเต็มไม่ถูกแต่ทุกคนรู้จักกันว่าพช.แล้วกันนะคือต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการออมในระบบสหกรณ์ด้วยคราวนี้บ้านมั่นคงแต่ละที่ครับก็จะมีการออมเงินก่อนใช่ไหมพี่กุ๊บพอออมเงินเสร็จก็จะเอาไปสร้างบ้านแล้วก็พอออมเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็จะไปกู้เงินจากพช.แล้วพช.ก็จะให้เงินกู้มาเนี่ยตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลนะต่ำแหละแล้วก็มาสร้างบ้านเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับมีความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตแต่คราวนี้ครับพอพูดถึงบ้านมั่นคงเนี่ยมีเป็นพันแห่งครับแต่จะมีแค่4แห่งครับที่มีการทำหลังคาโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ได้รายได้ทำให้ประชาชนเนี่ยครับได้ทำให้บ้านมั่นคงเนี่ยได้รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าด้วยเข้าใจว่าเป็นการไฟฟ้านครหลวงที่นี่นะครับที่ตำบลบางพลีน้อยนะครับอำเภอบางบ่อก็ขายไฟให้กับกฟน.เพราะยังอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงอยู่นะครับแต่เรื่องราวมันสุดๆจริงๆครับผมต้องถามทางพี่กุ๊กก่อนนะการดำเนินการดูได้ลองดูนะพันกว่าแห่งของบ้านมั่นคงเราทำอะไรที่ทำได้คือ4แห่งใช่ไหมครับก็มีที่บางพีน้อย1แห่งแล้วมีที่ไหนครับพี่แหลมฟ้าผ่ามีแหลมฟ้าผ่าแค่กระสาใหม่แค่กระสาใหม่แล้วก็สะพานไม้เนาะสะพานไม้นะครับนะแล้วที่นี่นะครับที่ถ้าเกิดเราเห็นคุณออมลองเนี่ยบ้านมั่นคงเราเยอะหลังมากๆนะครับนะครับต้องถ่ายที่หลังคานะฮะนะปรากฏว่าตรงนี้นะฮะพี่กุ๊กครับพี่เงินเราทำหลังคาเนี่ยทำได้กี่จุดครับ14จุดค่ะนะแต่เดิมเราขอไปกี่จุดครับเราเลือกไป64จุดเนาะ64จุดนะครับแต่อนุมัติทำให้ได้แค่14จุดนะครับก็เป็นคำถามครับว่าทำไมถึงไม่อนุมัติให้ครบ60กว่าจุดเลยคำตอบก็คืออยู่ที่หม้อแปลงไฟฟ้าค่ะหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ดูเถอะพี่พินหม้อแปลงไฟฟ้าถ้าเกิดเราในทางวิศวกรรมอ่ะถ้าจะทำจริงๆอ่ะทำได้แต่ก็งงว่าทำไมถึงไม่เปิดเสรีนะให้ประชาชนได้ทำได้นะเท่านี้ตอนนั้นสัญญาขายไฟเราตอนนี้นะฮะขายไฟเรา25ปี25ปีนะครับนะเงินกู้ที่พช.ให้มาในการทำโครงการนี้2ล้านกว่าบาท2ล้าน5แสนบาทเป็นเงินกู้ก็10ปีนะฮะ10ปีสมมติ10ปีกลัวมั้ยพี่กลัวมั้ยว่าจะเนี่ยติดโซล่าเซลล์เดี๋ยวจะขาดทุนเอาแดดพี่กุ๊กบอกไม่เคยพี่กุ๊กบอกผมไม่กลัวเลยนะเพราะพวกนี้รายได้ที่ได้เนี่ยนะครับถ้าเปิดเผยได้ประมาณสัก 20,000 กว่าบาท 30,000 บาทจาก14จุดเนาะซึ่งก็
พอที่จะใช้เงินกู้อยู่แล้วเพราะเงินกู้เนี่ยอยู่ที่ปีละ 120,000 บาทก็ประมาณสักเดือนละ 10,000 แหละใช่ไหมแต่ว่ารายได้ที่เราได้จากมันเนี่ยจากไฟฟ้าสะอาดจากหลังคาโซลาร์เซลล์เนี่ยได้เดือนประมาณสักเกือบ 30,000 บาทแค่ 30,000 บาทนะดังนั้นเนี่ยงั้นยังไงกำไรอยู่แล้วนะครับด้วยสัญญาขายไฟสัก6บาทกว่า6บาทกว่า6บาทกว่านะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมบ้านมั่นคงพันกว่าแห่งทั่วประเทศถึงทำได้แค่4แห่งเฉพาะ4แห่งที่นี่เหรอที่มันมีแดดที่อื่นมันไม่มีแดดเหรอปรากฏว่าไอ้นี่คนก็เถียงผมว่าโอ๊ยบ้านแล้วผมก็ถามว่าบ้านใครร้อนบ้างเชื่อผมนะแข่งกันร้อนอ่ะทุกวันเนี้ยนั้นตอนยิ่งตอนนี้ร้อนมากเออพี่ปุ๊กทำไมถึงมันถึงทำได้4แห่งมันต้องมีความยากลำบากที่นี่บ้านมันคงเริ่มต้นปี2500ผมได้ยินว่าเริ่มต้น2551ใช่ไหมเราเริ่มคิดไอ้โครงการที่จะติดหลังคาโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยตั้งแต่ปีไหนครับพี่เกินพี่เกินตอบปี54เนาะ54ปี54เราก็เริ่มต้องติดต่อทางราชการแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่พี่เงินบอกผมว่าต้องติดต่อใครบ้างฮะผมก่อนจะเริ่มต้นเลยคนที่1คนที่1สหกรณ์ก่อนเลยสหกรณ์ก่อนเพราะที่นี่บอกเป็นสหกรณ์บริการเพื่อเคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยเอ๊ะทำไมอยู่ดีคุณถึงไปทำหลังคาล่ะเออผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์อ้าวพี่แต่เรากู้เงินพอชมาสร้างบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงวัตถุประสงค์สูงสุดคืออะไรฮะคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความยั่งยืนของการอยู่อาศัยของประชาชนพี่กุ๊กใช้คำว่าบ้านที่มากกว่าบ้านใช่ไหมพี่บ้านมั่นคงคือบ้านที่มากกว่าบ้านมันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่กลไกของบ้านมั่นคงคือต้องมีสหกรณ์ต้องมีความเข้มแข็งของชุมชนนะครับใช่ไหมฮะแล้วหลังคาโซลาร์เซลล์เนี่ยหรือโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยก็จะเป็นรายได้ให้กับสหกรณ์ก็จะทำให้สหกรณ์มีรายได้ในการดูแลเรื่องความสะอกสะอาดนะครับเห็นพี่เงินบอกตอนนี้ทำเองแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอตอนนี้ทำได้แล้วนะครับตอนนี้พี่เงินเอารายได้จากโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยมาดูแลลูกบ้านไงบ้างฮะดีก็ดูแลเรื่องถนนทางส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ให้กู้ยืมโดยปลอดดอกเบี้ยคือว่าเป็นแค่บรรเทาทุกข์ให้สำหรับชาวบ้านเขาบางทีคนที่เดือดร้อนมาทีละสองสามพันเนี่ยเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถปล่อยเขาได้เลยเพื่อเขาบรรเทาทุกข์ก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันบางทีไม่มีค่าเราเรียนค่าเทอมลูกอะไรสบายแล้วค่าเราเลี้ยงค่าเทอมลูกก็มากู้ยืมตรงนี้ได้มีทุนการศึกษาเด็กด้วยนะครับทุนการศึกษาเด็กแล้วเราก็มาเอามาจัดช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการชุมชนสวัสดิการชุมชนต่างๆก็มาดูแลเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเงินช่วยชาวปนกิจด้วยใช่นะครับใช่แล้วก็เราก็มีส่วนในของเรื่องการจัดงานวันเด็กแจกทุนการศึกษาเราก็จะเอาตรงนี้มาหนุนเสริมช่วยด้วยแสดงว่าเนี่ยคือรายได้จากสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์ก็มีอยู่แค่2อย่างก็คือหลังคาซึ่งก็มีอยู่แล้วสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งหรือทรัพยากรก็คือแสงแดดซึ่งก็มีอยู่แล้วแต่แปลงมาเป็นรายได้ให้กับสากลแล้วเอามาหล่อเลี้ยงเอามาดูแลชุมชนนี่ไม่ใช่ความยั่งยืนหรอเดี๋ยวผมจะเสริมอะไรนิดนึงป่ะเมื่อกี้นี้เอา success rate ใช่ไหมครับ 1,000 แห่งมี4นะวิโรจน์รู้ป่ะกว่า4แห่งนี้จะได้มาใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวต้องไล่เรียงได้เรียงเมื่อกี้บอกบ้านมั่งคงนี้เนี่ยเกิดปี51 54เริ่มคิดโครงการนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนนะเขานี่คือเสน่ห์ของบ้านมั่นคงที่แท้จริงเดี๋ยวบ้านมั่นคงในรุ่นรัฐบาลชุดนี้ที่ถูกตำหนิเดี๋ยวผมค่อยเล่าว่ามันต่างจากจุดประสงค์และแรงบันดาลใจของบ้านมั่นคงแต่เดิมยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวปิดท้ายนิดเดียวแต่เริ่มปี54ใช่ไหมพี่เงินก็ทำโซลาร์เซลล์ต้องไปขอสากลก่อนสากลบอกว่าไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ใช่คราวนี้ชาวบ้านนะครับชาวไปไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าก่อนโดยการที่ไฟฟ้าพอไปไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าก็ขอดูระเบียบของสากลว่ามีการรองรับเรื่องโซลาร์เซลล์ไหมเราก็เอาข้อระเบียบให้เขาดูพอเขาบอกไม่มีเอาละพอไม่มีปุ๊บเราก็ต้องเอาเรื่องกลับมาพอกลับมาปุ๊บเราก็ต้องไปยื่นกรมส่งเสริมการไฟฟ้านี่คือกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไปดูเรื่องระเบียบสหกรณ์ซึ่งอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คราวนี้ก็ไปทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจะไปขอสองหน่วยงานแล้วฮะเพื่อจะไปขอจดเพิ่มวัตถุประสงค์เพิ่มวัตถุประสงค์ตรงนี้มาว่ามันได้ไหมคราวนี้ก็เลยไปขอยื่นเรื่องไปที่ทางจังหวัดจังหวัดผู้ว่าบอกว่าสหกรณ์จังหวัดสหกรณ์จังหวัดสหกรณ์จังหวัดบอกว่าต้อง
ต้องทำเรื่องไปถึงกรมอีกต้องไปกรมส่งเสริมอีกกรมส่งเสริมอีกจากต้องเข้ากระทรวงแล้วต้องเข้ากระทรวงแล้วแต่เดิมคือกระทรวงสากลสากลนี่ก็ไปสากลจังหวัดก่อนแล้วจังหวัดก็ต้องเข้ากรมส่งเสริมสากลกรมส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสากลบอกว่าแล้วสุดท้ายเข้าใจว่าไปที่จังหวัดด้วยจังหวัดด้วยก็คือผู้ว่าบอกว่าไม่น่าจะเซ็นได้ใช่เรื่องมันก็จะนานไปถึงผู้ว่าด้วยนะคราวนี้เอาละมีกรมด้วยนะมาถึงผู้ว่าคราวนี้ไปมาผมได้ยินว่าเฮ้ยมันเหมือนโรงงานหรือเปล่าต้องขอใบรองอ.4ด้วยหรือเปล่าใช่รองอ.4ก็คือกรมโรงงานก็อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมอีกเอาละแล้วโอ้ละเท่าไหร่ละตอนนี้มีเริ่มต้นการไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องกับกกพ.ก่อนกกพ.ก็การไฟฟ้าแล้วก็ไปการไฟฟ้านี่คือมหาดไทยมหาดไทยไปกรมแล้วก็ไปสากลกรกระทรวงเกษตรอันที่3ก็ไปผู้ว่าก็มหาดไทยก็คือของจังหวัดก็คือมหาดไทยแหละของจังหวัดนะแล้วก็บอกว่าเหมือนอุตสาหกรรมหรือเปล่าอุตสาหกรรมรองง .4 หรือเปล่าแต่สุดท้ายรองง .4 บอกว่าไม่เข้าข่ายแรงงานไม่ครับไม่เข้าข่ายโรงงานรองง .4 ไม่ต้องขอโอเคเบาใจไปแต่เสียเวลาไปก่อนแล้วโอ้เสียเวลาไปเยอะมากยังฮะมีนี่ไหมมีด้วยไหมฮะเขาบอกว่าต้องไปขอกกพ.ด้วยโครงการนี้ต้องขอกกพ.ซึ่งอยู่กระทรวงพลังงานด้วยไปกกพ.แปลกนะฮะการไฟฟ้านครหลวงนี่กระทรวงมหาดไทยกกพ.เนี่ยคณะกรรมการกำกับพลังงานเนี่ยของกระทรวงพลังงานต้องเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะครับห้าแล้วนะโอ้ห้าแล้วฮะแล้วก็สู้ไปสู้มาพี่กุ๊กใช่ไหมใช้เวลาจนกระทั่งเริ่มสร้างเนี่ยปีไหนครับพี่ปี56ทำสัญญากับบริษัทปี54เริ่มคิดปี56ถึงจะได้เริ่มทำสัญญากับบริษัทที่จะเอามาติดหลังคาของเราเซลเนี่ยแล้วขายได้เลยพี่ขายได้เลยไหม56ยังจบมหากาพย์ยังโอ้ยังอีก2ปีผ่านมา2ปีแล้วนะ2ปีแค่เดินเอกสารปี58ทำสัญญากับไฟฟ้าว่าจะขายไฟฟ้านี่ฮะเดือนกรกฎาคม58ถึงจะเริ่มทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขายไปได้แล้วขายได้ทันทีเลยพี่ไม่ได้ยังไม่ได้อีกปี59ปี59ขายไปปี59ถึงเริ่มจะขายได้7เดือนนะ7เดือน7เดือนหมายถึงว่านับมาประมาณ7ลองดูนะตั้งแต่เริ่มคิดปี54จนกว่าจะขายได้ปี59 5ปีอ่ะกับงานเอกสารกับการเดินงานผ่าน5กระทรวงอ่ะแล้วนี่ยังไม่นับอบต.ด้วยนะเวลาจะขึ้นโซล่ารูฟท็อปต้องไปขอเรื่องอบต.อีกต้องขอฝ่ายโยธาของอบต.อีกโอ้โหห้ากระทรวงและยังต้องผ่านท้องถิ่นแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีเอ้าเราต้องกลับมาทำเรื่องเป็นบุคคลธรรมดานี่ฮะนึกว่าจะได้ไม่ได้นะถ้าเดินแบบนี้ก็ไม่ได้อีกอะไรผมคิดว่าได้แต่ที่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกสากลน่ะต้องใช้เวลานานมากใช่ไหมพี่ที่เงินต้องไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์ต้องเข้าครม.ครม.อะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่มันไปหมดไอ้ห้ากระทรวงยังต้องผ่านครม.อีกนะบอกว่าไอ้สากลบ้านมั่นคงเนี่ยสากลเป็นสากลบริการทำแต่บ้านพักอาศัยคุณจะมาทำหลังคาโซล่าทำไมไม่ได้เราก็เถียงไปว่าอ้าวก็นี่คือความยั่งยืนของชุมชนไงความกินดีอยู่ดีของชุมชนตามเงินกู้พอชอเลยไม่ได้สุดท้ายท้อใจแล้วเดินทางนี้ต่อไปไม่น่ารอดก็เลยบอกว่าตกลงกันในหมู่บ้านนะฮะเราขอในนามบุคคลธรรมดาใช่เพราะสัญญาจะหมดพอดีตอนนั้นคือว่าจะปิดโครงการกำลังจะปิดแล้วโครงการจะปิดแล้วปิดรับสมัครแล้วปิดรับสมัครแล้วนี่ได้ค่าไฟ6บาทกว่าต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดปี54พี่เงินกับพี่กุ๊กขอได้นี่อาจจะได้8บาทกว่านะตอนนั้นสัญญา8บาทฝ่าสัญญาตอนที่ว่าเริ่มทำโครงการ8บาทฝ่าแล้วตอนนี้กดดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยจนผ่านมาปี2ปี3ปีจนเหลือ6บาทกว่า6บาทฝ่าเนี่ยดูดิเนี่ยต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการเดินเอกสารสุดท้ายคือต้องมากลับมาเริ่มทำเอกสารเริ่มทำเอกสารเป็นส่วนบุคคลอาสาเอาชาวบ้านมานั่งคุยกันด้วยความเข้มแข็งขอเสียสละ14คนเอาไป60คนก่อนแรกๆมีคนเสียละ60คน60คนบุคคลเลยเราเอา60คนเลยสุดท้ายไปฮะกอฟฟอร์ดนอก็จะบอกว่ามอบแปลงรับไม่ได้รับไม่ได้ได้แค่14คน14คนเรือนซึ่งมอบแปลงจริงๆก็เปลี่ยนก็ได้ถ้าเราส่งเสริมพลังงานสะอาดจริงๆอ่ะคือจริงๆถ้าเรารู้อ่ะเราคำนวณได้นะเรายอมจ่ายหม้อแปลงก็ได้อ่ะ300,000 500,000ก็จ่ายได้มันคุ้มก็ลงทุนแต่ทำไมผมมันเป็นความจริงใจนะจริงๆแล้วมันคือแล้วทำไมรัฐบาลถึงอนุมัติให้โรงไฟฟ้าของเอกชนเขาสร้างได้อ่ะแล้วยังจ่ายค่าประกันราคาด้วยโดยที่ตอนนี้ 6-7 เครื่องไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่วันเดียวทำไมจ่ายตรงนั้นได้จ่ายเปลี่ยนหม้อแปลงเพื่อให้จาก14หลังคา
กลายเป็น64หลังคาทำไมจะทำไม่ได้ทั้งที่มันเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าคืออย่างนี้นะแต่ละหลังของโครงการเรามี14หลังใช่ป่ะ14จุดนะได้3กิโลวัตต์เรียกว่า3กิโลวัตต์นะ 3K ตอนนี้เนี่ย14 3กิโลวัตต์หลังละ3หลังละ3กิโลวัตต์ก็14หลังก็313เรียกว่าเป็น50กว่าเราเรียกว่าเป็น 3,000 ก็ได้อ่ะ 3,000 แต่ว่าพวกโรงไฟฟ้าใหญ่เขา3ล้านนั่นแปลว่าอะไรของเรานิดเดียวของเรา 1,000 คนน่ะจะได้เท่ากับไอ้1เจ้าที่เขาไปดีลกับนายทุนอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเงินประกันกำไรให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลได้ที่ทุกวันนี้ 6-7 โรงไม่ได้เดินเลยแต่ต้องจ่ายค่าประกันราคาและค่าประกันราคาที่ผมก็ย้ำนี่นะเราไม่ได้จ่ายทิ้งนะครับเอาเงินภาษีไม่ยอมก็จ่ายค่าเขาเรียกจบๆไม่ต้องเป็นเรื่องมันจะถูกวนกลับมาคำนวณเป็นค่าไฟและเก็บกับพวกเราทุกคนนะครับจะรวยหรือจะจนก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายที่รัฐไปทำสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าแบบเกินความจำเป็นและเป็นโรงไฟฟ้าแบบฟอสซิลด้วยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกมีปัญหากับการส่งออกอีกแต่ความยั่งยืนของประชาชนตรงนี้โห5ปีครับแล้วสุดท้ายทำในนามสากลไม่ได้ด้วยต้องทำในนามบุคคลที่เป็นโซลาร์ฟาร์มของเอกชนนี่ก็เป็นโซลาร์ฟาร์มนะเหมือนกันเลยพลังงานเดียวกันเลยแต่เอกชนนี่โซลาร์ฟาร์มใหญ่ไปดีกว่าเจ้าโซลาร์ฟาร์มทำได้แต่พอบ้านคนอย่างนี้ทำในนามสากลทำไม่ได้โซลาร์ฟาร์มหนึ่งเจ้าเท่ากับเราอ่ะพันหลังคาครับเนี่ยฮะเหมือนกันเลยนะอันนี้คือแบบว่าของเหมือนกันเลยนะครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่เห็นแต่ว่าทำไมชาวบ้านไม่ได้แต่นายทุนได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เรามาพบกันนะครับก็เมื่อกี้คุยกับพี่กุ๊กว่าถ้าเกิดรัฐบาลเปิดอีกเปิดเสรีไฟฟ้าสะอาดแล้วก็ถ้าตอนนี้ต้นทุนไอโซล่าลูฟท็อปก็ถูกลงมาแล้วแต่เดิมประมาณ 1,800 ใช่ไหมพี่ตอนหลังตอนนี้น่าจะอยู่ที่ 1,200 ถ้าราคาแต่ตอนนี้วันเมื่อกี้คุยกับพี่เงินพี่ว่าแต่ตอนนี้ราคารับซื้อแบบบ้านทั่วไป2.20 บาทคือตัวเลขแบบเนี้ยพี่ผมไม่ยอมคุยกับพี่กูว่าเหมือนจงใจทำราคาเหมือนไม่ให้เขาทำอ่ะแต่เราซื้อไฟมา4บาทเกือบ5บาทถูกป่ะตอนนั้นเมื่อกี้ก็ยังคุยกับพี่กุ๊กกับพี่เงินว่าถ้าราคามันสมเหตุสมผลนะพี่เรากล้าลงทุนไหมกล้าค่ะแล้วมีความเสี่ยงเป็นหนี้ศูนย์ไหมไม่ศูนย์ค่ะมันได้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเราคิดอยู่แล้วว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราลงทุนเท่านี้แสนสองอ่ะเราคิดแบบว่าอย่างเงี้ยเราผ่อนจ่ายพอชอเดือนละหมื่นอ่ะปีละแสนสองอ่ะแต่เราได้ค่าไฟที่เราขายมาได้ค่าไฟเกือบสามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแปดหรือต่อให้ถูกลงสักนิดนึง28,000ตอนนี้ถ้าขายหน่วยละ4บาทกว่าเมื่อเราขายได้เสือสัก 20,000 เมื่อเราได้ 20,000 ก็ยังคุ้มถูกไหมก็ยังกำไรแบบ 100% นะกำไรเท่าตัวเนี้ยเพราะใช้เงินคู่10,000 ได้รายได้1 2ได้รายได้ 20,000 นิดๆใช้นี่ 10,000 มันไม่ทําเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียได้เลยยังเหลือเฟือนะเหลือเฟือเหลือเฟือจัดการอีกต่อได้ใช่ครับแล้วจัดมากับ60เต็มหลังคา60จุดนี่ฮะคือผมถึงบอกว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเราต้องมองถึงวัตถุประสงค์แล้วก็รากเหง้าของจุดกําเนิดจริงๆคือไม่ใช่แค่การสร้างบ้านพี่กุ๊กบอกว่าเป็นพี่บอกว่าครับพี่กุ๊บบอกว่าคือบ้านมันมากกว่าบ้านเป็นมากบ้านที่มากกว่าคือมันรวมความเข้มแข็งและความร่วมไม้ร่วมมือความไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชนผ่านระบบสหกรณ์ด้วยและสหกรณ์ไม่ได้มีหน้าที่แค่สร้างความมั่นคงด้านที่พักอาศัยแต่มีหน้าที่ในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตของทั้งคนในเจเนอเรชันนี้กับลูกหลานของพวกเขาด้วยใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่ให้เขาทำโซลาร์รูฟท็อปที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองงั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่เราจะผนวกทางก้าวไกลนะทางพวกเรานะครับก็จะผนวกสองนโยบายนี้ด้วยกันระหว่างบ้านมั่นคงเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและอยู่อาศัยกับโซล่ารูฟท็อปหรือเปิดเสรีไฟฟ้าสะอาดที่สร้างความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตและเป็นความมั่นคงด้านพลังงานที่แท้จริงที่ไม่ใช่ให้ในทุนพลังงานในทุนโรงไฟฟ้าผูกขาดการผลิตไฟฟ้าแล้วสุดท้ายก็มาชาร์จค่าไฟแพงๆกับพวกเราไม่ว่ายากดีมีจนก็ต้องถูกควักกระเป๋าจ่ายให้กับนายทุนเหล่านี้เนี่ยคือ2นโยบายที่ผนวกเข้าด้วยกันครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะครับเราก็นั่งคุยกันนะทางเดียซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ของเราของเขตเราเนี่ยก็คุยว่าเฮ้ยเดียเนี่ยเข้ามาที่นี่ตั้งหลายรอบและทุกครั้งที่มาคุยกับพี่ๆเนี่ยแล้วโคตรทับแค้นใจเลยนะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราจะต้องขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเราจะต้องส่งเสียงมานะ
ในเราอยากจะลองฟังเดียสักนิดนึงมาว่าแบบว่าที่เดียเจอมาเพราะเดียก็ไปเจอหลายชุมชนมากนะครับว่าแบบว่าเดียเจออะไรมาบ้างครับครับก็จริงๆคือผมก็มาที่นี่ก็อาจจะ 2-3 ครั้งแล้วแหละก็เข้ามาเยี่ยมชมมาพบปะชาวบ้านแต่ทีนี้เนี่ยคือเนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับคือเวลาฟังเนี่ยเราก็อยากจะเอาไปนำเสนอที่อื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือความมั่นคงจริงๆคือเวลาเรามองเนี่ยการแก้ปัญหาของประเทศนี้มันคือการแก้ปัญหาในระยะยาวคือระยะสั้นก็ส่วนหนึ่งระยะยาวด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ปฏิวัติอะไรณจุดนี้จุดเล็กๆจุดนี้จุดเดียวเนี่ยผมคิดว่าแบบมันพูดลำบากนะสำหรับการไปต่อในประเทศนี้คือพอไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันน่าสนใจแต่พอเห็นว่ามันทำได้น้อยอ่ะมันทำได้น้อยมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรมันเหมือนมีเหมือนคนมันไม่อยากให้เราทำมันไม่อยากให้คนจนลืมตาอ้าปากได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าความมั่นคงทั้งเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเนี่ยเรื่องของบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยในณเวลาปัจจุบันนะครับบ้านคนไทยเราเนี่ยแทบจะซื้อบ้านไม่ได้แล้วนะคนเจเนอเรชันใหม่ซื้อบ้านไม่คือ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยราคาบ้านราคาคอนโดเนี่ยมันราคาเอื้อมถึงได้แล้วยุคนี้ฮะคือมันอยู่ในจุดที่เราเรียกว่าการซื้อบ้านเป็นเรื่องยากลำบากเพราะว่าการอยู่ในอาศัยในประเทศนี้มันเหมือนมีผู้มีอำนาจหรือใครก็ไม่รู้มันไม่อยากมันกดเราอยู่มันไม่อยากให้เราลืมตาอ้าปากได้แล้วมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรตามมาเพราะว่าต่อจากนี้มันเป็นสังคมสูงอายุมันเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่เราเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเกิดน้อยลงพอคนที่เกิดน้อยลงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการแบกรับภาระเนี่ยหลายๆคนก็ทิ้งแล้วแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่อาศัยในประเทศนี้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่สำหรับคนเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นแกนกลางของเราที่เราเล่นเรื่องและสวัสดิการเนี่ยมันก็มีปัญหาจากผมคิดอย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่ฟังพี่เงินพูดนะครับว่าไรถ้าเกิดชุมชนเนี่ยนะครับหรือบ้านมั่นคงแต่ละแห่งเนี่ยมีรายได้ที่หล่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขายังสามารถเอาเงินทุนลงนั้นน่ะไปปล่อยกู้เพื่อการเลี้ยงชีพได้อีกปล่อยกู้ฉุกเฉินได้อีกจริงๆเนี่ยบ้านมั่นคงเนี่ยหรือว่าสหกรณ์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่ควรคิดแค่การสร้างบ้านจริงๆนะมันเป็นบ้านที่มีความหมายมากกว่าบ้านดังนั้นผมคิดว่าบ้านมั่นคงแล้วก็สหกรณ์ใดๆก็ตามที่เป็นการรวมตัวกันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจนาแปลงใหญ่ก็ดีหรือสหกรณ์บ้านมั่นคงก็ดีผมคิดว่ามันต้องขยายขอบเขตอะที่มันครอบคลุมกับการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนด้วยดังนั้นมันเป็นไปได้ครับกับการที่เราจะเอาเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่วันนี้มีอยู่ประมาณ 27,000 ล้านนะครับจัดสรรส่วนหนึ่งเข้ามาที่พช.เพื่อปล่อยกู้ในโครงการโซล่ารูฟท็อปตรงนี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้การบูรณาการการทำงานระหว่าง4 5กระทรวงเนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นให้ได้ชาวบ้านพร้อมนะครับจริงๆเมื่อกี้พี่กุ๊กไอ้ที่บอก1,000 กว่าแห่งเนี่ยบ้านมันคงเขาก็ดู4แห่งนี่อยู่ใช่ไหมฮะแต่เขาท้อใจเพราะอะไรฮะก็เจอ 4-5 ปีใช่ไหมฮะก็ 4-5 ปีนี่คือกระทรวงละปีอ่ะกระทรวงละปีถ้าเร็วได้ใช้เวลาหลายปีใช่ไหมเพราะมันช้าคือวันท้อยครับแล้วมันมีต้นทุนเงินทุนด้วยนะครับแต่โชคดีที่พช.บอกว่าเงินกู้ที่กู้พช.มาเนี่ยพช.ก็เงื่อนไขพช.ดีมากนะคือจะเริ่มใช้ดีก็ต่อเมื่อขายไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นกู้สถาบันการเงินเสร็จเลยนะเพราะณวันที่กู้เดือนต่อไปเนี่ยเขาต้องจ่ายแล้วนะตายแล้วเอาหูเอาเท้ากายหน้าผากแล้วว่าแล้วตั้งแต่กี่ปีปี54อ่ะถึง595ปีอ่ะผ่อนรถหมด1คันน่ะนี่คือแบบว่าเมื่อกี้นั่งฟังพี่เงินกับพี่กุ๊กนะผมอยากจะขับรถไปที่พช.ไปหวัดดีพี่เขาเลยแบบพี่นี่แบบพี่โคตรสุดอ่ะโอเคพี่บอกว่าใจพี่แบบสุดมากแบบเป็นหน่วยงานที่แบบว่าคือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักพช.นะแต่พอเราฟังเนี้ยโหน้ำตาไหลอ่ะคือพี่ช่วยคนได้จริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมีคนแย้งนะครับเรื่องของบ้านมั่นคงนะครับนะที่ในบางจุดนะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่ริมคลองอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าในระยะหลังของรัฐบาลนี้มีการเอาบ้านมั่นคงไปทำผิดวัตถุประสงค์เดิมผิดกับรากเหง้าที่เขาต้นคิดกันมาคือสร้างความเข้มแข็งและเป็นมาตรการที่จูงใจเหนี่ยวนำให้ประชาชนมาคุยกันรักกันพัฒนาชุมชนร่วมกันเพื่อความยั่งยืนแต่นี่เกิดอะไรขึ้นครับพี่ล่าสุดมีเอาทหารเอากรมนไปไล่ลื้อบ้านคนไปข่มขู่ประชาชนซึ่งผมคุยกับบ้านมั่นคงรุ่นดั้งเดิมว่าไม่เคยมีการทำแบบนี้
มีแต่กระบวนการพูดคุยแล้วก็ทำความเจรจาทำความพูดคุยสากลก็สากลจริงๆไม่ได้สหกรณ์จัดตั้งมันทำให้ทางเนี้ยที่บางพลีน้อยไม่เคยกลัวเรื่องหนี้สูญหนี้เสียเพราะแต่ละคนที่อยู่เนี่ยรู้จักคล้าหน้าคล้าตาการไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้มีกระบวนการจัดตั้งไม่เคยมีทหารไม่มีสางเขียวสีเขียวอะไรมาข่มขู่ให้จัดตั้งให้ได้ดังนั้นเอางี้เวลาเราจะตำหนิโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยนะเราต้องดูที่รากเหง้าเหมือนผมยังยืนยันนะรากเหง้าและจุดเริ่มต้นของมันยังคงถูกต้องแต่วิธีการของรัฐบาลนี้บางครั้งก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าคุณเอากระบวนการที่อยุติธรรมเอากระบวนการข่มขู่มาใช้ในกระบวนการนี้ได้อย่างไรซึ่งมันเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชนและทำให้ชุมชนแตกแยกทะเลาะกันซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมและไม่ใช่เหตุผลในการก่อกำเนิดของแนวคิดบ้านมั่นคงเลยตรงนี้เราต้องย้ำไว้นะคือพอคุณเอาเรื่องที่ดีมาทำให้มันแย่ทุกอย่างมันก็เลยแย่ที่วิธีการแต่วัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจของโครงการนี้มันยังคงถูกต้องเสมอนะครับก็สุดท้ายครับเดียพูดปิดท้ายหน่อยว่าเราเห็นอะไรกับเห็นโอกาสอะไรจากที่ตำบลบางพลีน้อยแห่งนี้ครับก็จริงๆแล้วหลังจากที่เห็นตัวอย่างนะครับของการทำทั้งบ้านมั่นคงแล้วก็โซล่ารูฟท็อปนะครับมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราให้โอกาสนะครับให้โอกาสกับชุมชนนะครับแล้วก็สามารถรวมใจรวมเลือดเนื้อนะฮะชาติเชื้อไทยเนี่ยก็จะสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้จริงๆตรงนี้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราจะทำจริงๆและรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมมาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาช่วยอย่างจริงใจผมคิดว่าการทำโครงการในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยประชาชนในระยะยาวแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณพี่เงินนะครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณฮะเดียด้วยนะครับนะครับขอบคุณพี่ผินด้วยนะครับแล้วก็คนที่ถือกล้องนะครับขอบคุณคุณออมพินดารานะครับก็วันนี้เราไลฟ์กันสั้นๆครับกับ2นโยบายที่เราจะผสานกันคือบ้านมั่นคงที่เป็นบ้านที่มีความหมายมากกว่าบ้านอะไรที่รัฐบาลนี้ทำผิดกับเจตนารมณ์ของมันเราจะเข้าไปแก้และเราจะผนวกด้วยเปิดเสรีไฟฟ้าสะอาดเพื่อทำให้บ้านมั่นคงสามารถความสร้างความยั่งยืนให้กับผู้คนได้อย่างจริงๆครับสำหรับนี้สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศขอบคุณครับพี่น้องครับพูดดีๆไม่ผมดีด้วยที่อาจารย์ก็ไม่ไป